ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยคลับรับเชิญของเราในวันนี้นะคะบอกเลยว่าขอต้อนรับนะคะศิลปินหนุ่มของเราค่ะซึ่งก็บอกว่านะคะเป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วก็เป็นคนที่อยู่ใกล้แล้วก็รู้สึกอบอุ่นอุ่นนั่นเองนะคะซึ่งไม่เพียงเท่านั้นค่ะเขายังเป็นเจ้าของร้านข้าวขาหมูย่านลาดพร้าวอีกด้วยนะคะแหมเป็นทั้งนักร้องแล้วก็เป็นทั้งเจ้าของร้านอีกด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับเลยค่ะกับนายพันธ์ข้าวขาหมูค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่นะคะพี่พันธ์ได้ครับพี่พันธ์พี่พันธ์ก่อนอื่นเลยทักทายแฟนคลับนิดนึงค่ะพี่พันธ์จ๋าสวัสดีครับผมนายพันธ์ข้าวขาหมูนะครับก็มีซิงเกิลใหม่นะฮะเพลงแรงไม่ชัดนะครับครับผมแรงไม่ชัดซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเสียงก็รู้เลยว่าคนกรุงเทพแน่ๆฮะเออคนจังหวัดอะไรจ๊ะพี่นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชทักทายภาษาใต้เลยจ้ะสวัสดีครับพ่อมนายพันข้าวขามูนะครับนะข้อควักเพลงแรงไม่ชัดไว้ในออบออกความใจชาวตายด้วยคนนะครับนะเดี๋ยวนะที่บอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารข้าวขาหมูครับผมแล้วอยู่ดีเป็นมาอย่างไรถึงได้มาเป็นศิลปินอยากจะร้องเพลงอะไรยังไงครับเนี่ยตอนนั้นนะครับคือไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์นะฮะไปขึ้นไปก็คาราโอเกะจัดเต็มเลยจัดเต็มเลยนะครับก็มีศิลปินอีกคนนึงชื่อป้าแป๋วกาแฟสดครับเป็นคนที่ว่าจะขึ้นไปแล้วร้องคู่ตลอดร้องคู่กับหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือนะครับเสร็จแล้วก็ทางค่ายมานาเรคคอร์ดเขาเห็นว่าเรามีจุดขายครับมีจุดขายแล้วก็ทำเพลงให้หนึ่งเพลงก่อนซิงเกิลแรกก็หนุ่มขายข้าวสาวขายกาแฟครับผมขายข้าวป้าแป๋วขายกาแฟขายกาแฟครับผมกินคู่กันเลยนะใช่ใช่ก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่มาที่ไปก็คือนั่นแหละก็ซิงเกิลแรกก็ผ่านไปผลการตอบรับดีมากๆครับก็เลยก็มีซิงเกิลที่2ซิงเกิลที่2นี่ก็จะเป็นเพลงทางเดินลูกเราทางเดินลูกเรานี่ก็อ้างไปถึงก็การที่เราทำธุรกิจข้าวขาหมูนะฮะปูทางให้ลูกของเราได้ครับผมแล้วชื่อนายพันข้าวขาหมูเนี่ยถือว่าเป็นชื่อที่ใช้แต่แรกเลยไหมคะพี่คือใช้ตอนแรกก็ใช้โปรโมทร้านด้วยครับผมก็ฟังวิทยุ FM ช่องหนึ่งนะฮะเขาก็ส่งเรียกเอส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 ตลอดเลยเอสเอสไปขอก็เป็นชื่อนายพันข้าวขาหมูนายพันข้าวขาหมูน้ำแฝงก็พอติดตาขึ้นมาติดหูขึ้นมาก็เอาชื่อนี้แหละเอาวันนี้แหละใช้เลยไหนๆก็มาแล้วนายพันข้าวขาหมูครับก็อาจจะแปลกนิดนึงฮะชื่อถึงแล้วเป็นคนอื่นอาจจะเพราะแต่ของผมก็เอกลักษณ์ของผมเองเลยชัดเจนนะคะด้วยธุรกิจของตัวเองก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วก็ศิลปินก็ตอนนี้ร้องเพลงด้วยร้องแบ่งเวลายังไงครับพี่พันธ์ก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยมีเวลาตอนนี้ก็หาเด็กมาอยู่ในร้านเพิ่มศักยภาพในการทำงานที่รับเด็กเพิ่มอีก1คนมั้ยคะได้ครับอันเนี้ยได้ครับได้ขอข้าวกินเช้ากลางวันเย็นพอครับอันเนี้ยครับไม่มีปัญหาครับเยอะแยะไปมีเป็นกะละมังนะคะคนนี้กินเยอะมากไม่ได้เป็นจานนะคะแหมเลี้ยงได้ครับเลี้ยงได้แต่ก็มีเวลาก็พอมีเวลาครับผมมีเวลานะคะแล้วก็เห็นบอกว่าออกมาแล้วเนี่ยซิงเกิลนี้เนี่ยถือว่าเป็นซิงเกิลที่3ใช่ไหมพี่พันซิงเกิลที่3ครับกับงานเพลงที่ชื่อว่าแรงไม่ชัดแรงไม่ชัดเป็นตัวตนของผมมากที่สุดนะฮะแรงไม่ชัดตอนแรกเนี่ยถนัดแนวหวานๆไม่ใช่หรอเห็นบอกตอนแรกอ่ะอยากจะให้อาจารย์ตั๊กแต่งเพลงหวานๆอาจารย์ตั๊กอ่ะไม่เหมาะไม่เหมาะผมบอกทำไมอ่ะครับทำไมถึงไม่เหมาะก็เวลาผมพูดไม่ชัดอ๋อคือติดขอโทษนะถ้าเป็นอยู่พูดอะไรติดสำเนียงทองแดงภาษาใต้ติดภาษาใต้มาไม่โกรธนะติดสำเนียงทองแดงมันก็เลยออกเป็นกลางผสมนิดนึงมันไม่ชัดไม่ชัดจริงๆฮะมันไม่เหมือนคนกรุงเทพนี่ไม่เหมือนคนกรุงเทพก็เลยแต่งออกมาเป็นแรงไม่ชัดแรงไม่ชัดครับผมซึ่งครับซึ่งตัวนี้ก็ผลการตอบรับดีมากครับผมครับค่ะเป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องอะไรคะพี่ก็เป็นเพลงพูดถึงผมเป็นคนแหลงไม่ชัดแล้วก็แอบชอบผู้หญิงผู้หญิงนะจ้ะผู้หญิงก็สะบัดหน้าหนีพูดไม่ชัดเอาฟังไม่รู้เรื่องอะไรหรอฟังไม่รู้เรื่องใช่ครับตายละฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็แอบชอบผู้หญิงไม่ชอบก็เอาความจริงใจไปแลกกับความรักเอาความจริงใจแล้วก็ในที่สุดก็ได้แต่งงานกันนะโอ้ยนะครับใครเป็นคนแต่งครับเพลงนี้อาจารย์ตั๊กปฏิพันธ์ครับผมตั๊กเหมือนเดิมอาจารย์ตั๊กที่เราบอกว่าเราอยากได้เพลงหวานแต่อาจารย์ตั๊กบอกไม่ได้ไม่ได้ทำไมบอกกับเราไม่เข้ากับเรา
เอาเพลงนี้ไปเอาเพลงนี้ไปเอาแหลงไม่ชัดไปแล้วกันครับผมสำหรับงานเพลงเพลงนี้ค่ะเตรียมตัวนานไหมคะก็จะปล่อยออกมาเพลงนี้เพลงนี้ครึ่งปีครับผมครึ่งปีโอ้โหอาจารย์ตั๊กส่งไกด์มาเขาหัดร้อง3เดือน3เดือนเต็มๆเลยมันยากเหรอพี่มันยังไงคะมันไม่ยากแต่ว่าเราทำงานกับมืออาชีพครับผมทำงานกับมืออาชีพเขาเน้นมากเลยครับผมก็เลยออกมาดีกดดันไหมคะคำว่ากดดันกดดันมากๆเลยนอกจากร้องแล้วเนี่ยนะฮะในเรื่องของการทำงานเรามีส่วนร่วมอะไรในการทำงานก็ในการทำงานก็คือช่วยออกไอเดียเกี่ยวกับอะไรนะจังหวะเร็วจังหวะช้าอาจารย์ตั๊กบอกว่าช้าขนาดนี้พอไหมผมบอกขอขึ้นอีกนิดนึงครับผมให้พอเนิบๆขึ้นมามีส่วนเสนอไอเดียบ้างครับแล้วมีสิบวิดีโอเลยฮะมิวสิกวิดีโอเล่นเองป่ะพี่พานเล่นเองป่ะถ่ายที่ไหนมิวสิกวิดีโอถ่ายที่ตลาดเลยร้านที่ร้านป่ะที่ร้านเลยร้านร้านเลยนะครับที่ร้านเลยเล่นเองได้ไหมคะพี่ก็มีส่วนเล่นอยู่นิดหน่อยมีหนึ่งนึงนะคะครับเนี่ยค่ะ MV ประมาณไหนคะก็แอบชอบฮะคือผู้ชายก็ขายโจ๊กขายโจ๊กผู้หญิงก็ทำงานอยู่ร้านหมอเป็นลูกหมอฟันครับผมก็แอบชอบก็เขาไปซื้อของเงี้ยก็แอบชอบพูดไม่ชัดผู้หญิงก็ไม่ชอบหรอกผู้ชายแบบนี้ก็เลยเอาความดีไปแลกครับผมเอาความดีเข้าสู้เข้าสู้จบได้ไหมได้รักกันไหมครับก็รักกันครับแฮปปี้เอนดิ้งก็รักกันนะคะกระแสของเพลง MV ปล่อยมานานหรือยังคะพี่ MV เพิ่งปล่อยประมาณเดือนที่แล้วครับเดือนนะเสร็จๆนะคะเป็นไงบ้างคะกระแสตอบรับจากแฟนคลับก็ดีครับดีมากๆส่วนเพลงที่ปล่อยไปทางวิทยุทั่วประเทศก็กำลังติดชาร์ตอยู่2สถานีตอนนี้ครับมีสิ่งวิดีโอถ่ายทำไปกี่เพลงครับตอนนี้เพลงเดียวครับเพลงเดียวแหลงไม่ชัดนะแหลงไม่ชัดแล้วมีโครงการวางแผนไว้มั้ยว่าจะถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงอะไรต่อไปต่อไปก็อาจจะเป็นเพลงใหม่ครับเพลงเก่าอ่ะอาจจะไม่ทำแล้วครับผมเตรียมไปบ้างมั้ยครับพอจะไปเปรยชื่อเพลงได้มั้ยว่าชื่อเพลงใหม่ตอนนี้อาจารย์เค้าเตรียมไว้แล้วอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนก็ดีอุบไว้ก่อนก็ดีนะคะแต่สิ่งที่ไม่อุบคือทีมงานเรายิ้มเลยนะฮะใช่มั้ยคะข้าวขาหมูมาเต็มนะครับพูดถึงเรื่องร้านนิดนึงดีกว่านะคะเรื่องร้านหน่อยเห็นบอกว่าเปิดร้านข้าวขาหมูเนี่ยเปิดที่ไหนจ๊ะพี่ลาดพร้าว101ครับปากซอยเลยโอ้ยบ้านเธอเลยนะบ้านข้าว101บ้านเราเลยเดี๋ยวเราจะไปอุดหนุนกันอยู่ตรงไหนคะพี่ปากซอยเลยครับลงรถเมย์ก็อยู่ข้างป้ายรถเมย์เลยเห็นเลยครับผมถ้าไม่ได้ลงรถเมย์นะครับไม่ลงรถกันไม่ลงเมย์ก็มีลานจอดรถอยู่ซอย101ทับ1ครับอ๋อ1ทับ1 1ทับ1เข้าไปเลยในตลาดเดี๋ยวๆมีรถเหรอคะมีอ๋อมีอีกคนสุขภาพเดี๋ยวไปอุดหนุนกันนะขอบคุณครับเปิดมานานแล้วครับพี่พันจ๋าก็ผมอยู่ในตลาดนี้11ปีแล้วครับโอ้11ปีแล้วเรียนจบก็มาเลยโอ้คือก็ขายมาเป็น10ปีแล้วอย่างเงี้ยครับพี่10ปีแล้ว10ปีแล้ว10ปีแล้วธุรกิจในเรื่องของการร้านอาหารก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ครับก็คือโอเคนั่นแหละครับคุณครับไอ้เฮียครับโอ้ยแสดงว่าสูตรของเขานี่ต้องเด็ดจริงๆแล้ววันนี้พี่พันธ์ก็ใจดีมากเลยบอกว่าเอามาให้ทีมงานได้ชิมกันด้วยนะคะของพี่ไม่มีค่ะแหมเอาล่ะอัปเดตคอนเสิร์ตกันหน่อยตอนนี้เดินทรงเดินสายโปรโมงโปรโมทอะไรที่ไหนบ้างเยอะตอนนี้ก็มีชมรมปลอดบุรีค่ะครับแล้วก็ศิลปินตลาดแล้วก็มีถึงเป็นเพื่อนชีวิตของอาจารย์ตั๊กด้วยครับผมก็ได้ด้วยเนาะด้วยด้วยครับตอนนี้ก็รับงานจากช่วงในกทมและก็ใกล้เคียงนะครับทางไกลๆปากใต้ภาคอีสานภาคอีสานก็ยังไม่รับครับผมค่ะแต่ถ้าเกิดว่านะคะคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยสนใจเนี่ยจะติดต่อการแสดงของพี่พันธ์เนี่ยค่ะติดต่อได้ที่เบอร์อะไรคะ0896751295นะครับตามหน้าจอเลยนะคะครับผมแล้วก็รหัสดาวน์โหลดกับงานเพลงแรงไม่ชัดครับแรงไม่ชัดยังไม่มีดาวน์โหลดครับผมเพราะว่าต้องขอเป็นประมาณ3เดือนกว่าจะมาอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวเราจะคอยอัปเดตให้กันแล้วกันเนาะขอบคุณครับแต่ว่าติดต่อการแสดงนี้เลยคอนเสิร์ตครับ0896751295พี่เฟนค่ะจะมี SMS มาบอกว่าวันนี้พี่พามาทั้งทีเนี่ยอยากจะให้ร้องสดให้เราฟังสักท่อนนึงเล็กๆได้ไหมนี่นะคะรบกวนนิดนึงค่ะพี่ได้ครับพี่คนตายแรงหลังไม่ค่อยชัดเหมือนกำลังหัดอ่านเรียนหนังสือแรงท้องแดงมันไม่น่าเชื่อถือน้องเลยไม่อยากจะทักทายรูปไม่ล่อแต่นิสัยพอใช้ได้มีแต่ความจริงใจแรงให้เธอฟังไม่มีขี้หกมีแต่รักจริงเท่านั้นค
นตายรักใครแล้วรักจริงเออน่ารักนะคุณน่ารักน่าแรงไม่ชัดนะฮะสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่พันธ์ฝากผลงานเพลงกับแฟนๆรายการหน่อยครับเชิญครับก็ขอฝากผลงานเพลงแหลงไม่ชัดไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทีวีไทยๆด้วยนะครับก็ผมก็เป็นศิลปินน้องใหม่นะครับขอให้ความกรุณานิดนึงว่าศิลปินน้องใหม่เดี๋ยวนี้เกิดยากนะครับถ้าไม่มีมาช่องทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์มาคอยสนับสนุนหรือมาคอยดันก็ดังยากครับเดี๋ยวนี้ครับขอบคุณมากครับในพันเข้าขาหมูไว้ด้วยขอบคุณครับทั้งสองอย่างเลยศิลปินด้วยแล้วก็เจ้าของธุรกิจร้านอาหารด้วยค่ะแวะไปเจอแบบว่าอยากเจอตัวจริงจังเลยของพี่พันเนี่ยแวะที่ร้านเจอแน่นอนนะคะที่ร้านเจอแน่นอนครับนี่นะคะแล้ววันนี้ค่ะเมื่อกี้ฟังไปแล้วพี่เฟนบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่เต็มใจเลยไม่จุใจเลยเนี่ยขอเปิดเต็มๆได้ไหมได้เลยเดี๋ยวเรามี MV เปิดให้ดูกันแบบจัดเต็มเลยนะคะสำหรับเพลงแหล่งไม่ชัดนะคะจากพี่นายพันเข้าขาหมูวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครับพี่เจแป้งขอบคุณครับพี่เจเฟนครับไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง